ปราสาทชูริคือที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่เพียงแต่สำหรับชาวโอกินาวาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชาวญี่ปุ่นทุกคนด้วยปราสาทถูกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่15และได้พบเจอกับเหตุการณ์สะเทือนใจถึง2ครั้งคือถูกเผาและทำลายเมื่อครั้งสงครามแปซิฟิกและอุบัติเหตุไฟไหม้ในปี2019แต่อย่างไรก็ตามปราสาทก็ยังได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าอันทรงเกียรตินั่นก็คือการได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนื่องจากได้รับความหวังจากผู้คนในการฟื้นฟูปราสาทชูริบริษัทชิมิสึคอร์ปอเรชั่นจึงได้เริ่มการบูรณะขึ้นในปี2022ค่ะในเดือนพฤษภาคมได้มีพิธียกเสาแกนหลังคาซึ่งเป็นรูปแบบที่ถูกสืบทอดมาจากศตวรรษที่8การปักเสาแกนหลังคานั้นนะคะเป็นงานหลักสำคัญของงานวันนี้ค่ะมีการดึงเชือกสีแดงขาวเพื่อยกเสาแกนขึ้นบนหลังคาโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยร่วมดึงเชือกแดงขาวตามคำสั่งของผู้นำพิธีค่ะเสาแกนหลังคานี้นะคะเป็นส่วนสุดท้ายในการก่อสร้างหลังคาให้แล้วเสร็จค่ะผู้ที่ได้รับมอบหมายก็จะปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ใช้ค้อนทุบไม้เพื่อปักเสาแกนไว้บนหลังคาค่ะพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อสวดอวยพรให้กับการก่อสร้างปราสาทและก็ผู้คนอยู่อย่างปลอดภัยตลอดไปนี่ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่จะมีการบูรณะและบำรุงรักษาศาลเจ้าและวัดขนาดใหญ่ซึ่งทำให้ผมมีความสุขมากที่ได้มีส่วนสำคัญในวันนี้เราได้ดำเนินการบูรณะศาลเจ้าอิซุโมไทชะอายุ60ปีและสร้างอาคารสำหรับพิธีตามประเพณีของจักรพรรดิที่เรียกว่าไดโจไซและที่อื่นในญี่ปุ่นด้วยผมคิดว่าเรามีความรู้และทักษะที่สั่งสมมาจากการก่อสร้างสถานที่ต่างๆมาเป็นอย่างดีชิมิสึคอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทก่อสร้างที่ไม่เพียงแต่สร้างอาคารสมัยใหม่เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงอาคารไม้แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยีทั้งแบบสมัยใหม่และแบบดั้งเดิมก็ได้ช่วยเยียวยาจิตใจของประชาชนชาวญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะ